สวัสดีค่ะคุณรุ่งศรีขอบคุณหลายๆเด้อรุ่งศรีสันขอบคุณหลายๆเด้อสวัสดีพี่อยู่จังหวัดหยังจ้าโออยู่จังหวัดอุดรอยู่บ้านนั่นอันแสงสว่างบ้านกกลางแสงสว่างอยู่จังหวัดอุดรแต่ว่าตอนนี้อยู่กรุงเทพมาเป็นแม่บ้านเขาอยู่กรุงเทพทำงานเป็นแม่บ้านเขากินนอนอยู่กับเขานี่ล่ะ20กว่าปีแล้วนอนอยู่บ้านเจ้านาย20กว่าปีแล้วมื้อนั้นไปอันไล่สดอยู่ทางอันไล่สดอยู่ทางอัน Facebook อันนายเขาไปอันเบิ่งอยู่ไปเดี๋ยวเบิ่งอ้าวผู้ใดใส่เสื้อสูทดำๆบ่ได้แท้มันเจ้านายเขาไปเบิ่งเฮาไล่สดเจ้านายผู้ขาเขาไปเบิ่งไล่สดอยู่ไล่สดอยู่เลี้ยวไปไล่สดทางเลี้ยวเพราะว่าประเดี๋ยวเฮ็ดเลี้ยวนําเด้อยู่จังหวัดอุดรแต่ว่าประเดี๋ยวแห่งมาอยู่กรุงเทพตอนนี้อยู่ในกรุงเทพไล่สดอยู่นี่อยู่ห้องนอนเขามาไล่สดอยู่ในห้องนะบ่ได้ออกไปข้างนอกเพราะว่าย่านนั้นพระเจ้าย่างพันเหรอย่านนั้นได้ลบไล่คือสุเสียเดี๋ยวก็นั่นนั่นนี่มันยากออกไปทางนั่นทางนี้มันบ่มีหม้องสิย่างไปแล้วก็เลยไล่อยู่ในห้องนี่ล่ะหาเขาให้นายกินเราไปตากผ้าแล้วๆก็เลยมาไล่อยู่ในห้องนอนนี่นะแต่แห่งไปอันประเดี๋ยวแห่งได้ผัวอยู่คนลพบุรีเลิกกันนั่นล่ะเพราะว่าเขาเมียใหม่เลิกกันมาตั้งแต่ปี44พุ่นประเดี๋ยวก็เลยมาทำงานบ้านเขามาทำงานมากับมั่นเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกเขาใหญ่แล้วก็เลยเฮ็ดงานแม่บ้านต่ออีกจริงๆแล้วกันถามแน่ประเด็นก็เว้าเหย้าจังไปบ่ได้อันของใจหยังเว้าเหย้าโลดสิได้รู้ความเป็นไปเป็นมาประเด็นยังไปบ่ได้นะหยังกันเขาไปเบิ่งคลิปประเด็นสิรู้ดอกเพราะว่าประเด็นถ่ายคลิปบ้านประเด็นให้เบิ่งบ้านอยู่ลพบุรีประเดี๋ยวก็ไทยเบิ่งบ้านอยู่อุดรก็ไทยเบิ่งบ้านแม่ประเดี๋ยวนะบ้านเกิดใส่แง่แพ้ใส่เบือกเป็นคนอุดรเป็นคนอุดรธานีแต่กำเนิดได้มาทำงานเป็นแม่บ้านเขาอยู่นี่แหละกินนอนในบ้านนายอยู่20กว่าปีแล้วเลี้ยงลูกเขาจนใหญ่เป็นพ่อเป็นให้ของน้องให้เขามาได้แล้วลูกเขาก็ได้บัตรสิปลดเกษียณก็บ่ได้ปลดบ่ได้เป็นข้าราชการได้บ่ได้ปลดเกษียณพี่น้องบ่ได้เป็นข้าราชการได้บ่ได้ปลดเกษียณโอ้ประเดี๋ยวเฮ็ดเลี้ยวอยู่ประเดี๋ยวเฮ็ดเลี้ยวอยู่อ๋อแต่มันหลายขั้นตอนจ้ากว่าสิได้เงินเขาทำหลายอย่างมันก็เหนื่อยจ้าแม่นอยู่อันเลี้ยวประเดี๋ยวก็ได้6เหรียญเนาะยังว่าได้พอ100เหรียญเนาะแต่ว่าอันนี้ประเดี๋ยวได้เงินหลายเทื่อแล้วล่ะ YouTube อันช่องนี้เพราะว่าประเดี๋ยวเฮ็ด4ช่องพุ่นน่ะช่องนี้ประเดี๋ยวก็ได้เงินนั่นล่ะประเดี๋ยวผ่านมา2ปีแล้วช่องนี้ผ่านมา2ปีแล้วเนี่ยประเดี๋ยวได้เงินแล้ว